สำหรับสปิเกอร์ท่านต่อไปนะครับจะพูดเป็นภาษาไทยนะครับดังนั้นก็ขอแนะนำเป็นภาษาไทยแล้วกันนะฮะชื่อน้องวิชุดานะครับพัทรกุลชัยเป็นนักศึกษาปริญญาโททุนทีจิสนะครับจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาญลาดกระบังนะครับน้องเขาจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาวิธีการเพิ่มปริมาณยีนดื้อยาในเชื้อวัณโรคด้วยมัลติเพล็กซ์ PCR สำหรับการวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมสมรรถนะสูงนะครับโอเคพร้อมหรือยังเอ่ยโอเคเชิญครับขอเสียงปรบมือนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อวิชุรานะคะก็จบปริญญาโทจากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังค่ะก็วันนี้จะมาพูดเรื่องการพัฒนาวิธีการเพิ่มปริมาณยีนดื้อยาในเชื้อวัณโรคด้วยมัลติเพล็กซ์ PCR สำหรับการวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมสมรรถนะสูงนะคะก็เริ่มจากเชื้อวัณโรควัณโรคนะคะก็คือเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดอาการทางด้านของระบบหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการไอจามเรื้อรังต่างๆซึ่งการรักษานะคะก็จะใช้ยาอยู่2กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะเรียกว่ายากลุ่มหลักคือจะเป็นถ้าผู้ป่วยมาพบหมอเนี่ยหมอก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ยากลุ่มแรกเป็นหลักนะคะก็คือมีฤทธิ์ในการรักษาดีส่วนอีกยากลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มสำรองใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่ค่อยตอบสนองต่อยากลุ่มหลักค่ะอย่างที่บอกไปว่าวัณโรคเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหมอการรักษาเนี่ยใช้เวลาและบางครั้งเนี่ยเชื้อก็อาจจะเกิดการดื้อยาขึ้นมาได้ก็คือเชื้อดื้อยาก็คือการที่เชื้อไม่ตอบสนองต่อการรักษาค่ะโดยแบ่งเชื้อดื้อยาได้ออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มของเชื้อที่ดื้อยาอย่างน้อย2ตัวนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะเป็นเชื้อที่ดื้อยาอย่างน้อยทั้งหมด4ตัวค่ะดังที่ได้กล่าวค่ะซึ่งกลไกในการดื้อยาของเชื้อนะคะก็จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงบริเวณยีนที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ของยาต่างๆดังที่แสดงในตารางนะคะค่ะส่วนในงานวิจัยนี้นะคะก็คือปัญหาก็คือจากเดิมปกติเวลาเราตรวจสอบเชื้อวัณโรคด้วยยาค่ะจะใช้การเพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหารที่มียาอยู่ถ้าเชื้อขึ้นก็แสดงว่าเชื้อนั้นเนี่ยมีการดื้อต่อยาถ้าเชื้อไม่ขึ้นก็แสดงว่าเชื้อไวต่อยานะคะทีนี้วิธีนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะเพราะเชื้อวัณโรคของเราเนี่ยใช้เวลาโตมากใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะคะถึงจะโตได้เราจึงสนใจเทคนิคที่เร็วขึ้นค่ะก็คือการตรวจสอบทางด้านโมเลกุลาร์เราจะดูเลยว่ายีนที่เรากล่าวถึงไปเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าเป็นไปได้ที่เชื้อจะดื้อยาตัวนั้นๆค่ะซึ่งเทคนิคที่เราสนใจก็คือจะเป็นเทคนิคตัวล่างสุดคือ DNA sequencing เนื่องจากเทคนิคนี้มีข้อดีก็คือสามารถตรวจสอบการดื้อยาทั้งหมดเนี่ยได้ภายในครั้งเดียวเพราะว่าเราสามารถเขาเรียกว่ารู้ลำดับของยีนได้ทุกยีนภายใน1ครั้งค่ะโดยเทคนิคที่เราจะใช้นะคะก็คือ next generation sequencing เป็นการเขาเรียกว่าหาลำดับของเบสของยีนนะคะโดยที่จะหาเทคนิคนี้เนี่ยจะหาลำดับเบสได้ในปริมาณมากๆใน1ครั้งค่ะโดยแต่เดิมเทคนิคนี้เนี่ยจะถูกเอามาใช้ในการหาโฮจีโนมซีเควนซิ่งก็คือจะเป็นลำดับเบสทั้งหมดอย่างเช่นลำดับเบสทั้งหมดของโครโมโซมมนุษย์แบบนี้ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราหาลำดับเบสทั้งหมดใช่ไหมคะเราก็จะเสียเขาเรียกว่าเสียข้อมูลบางส่วนเนี่ยไปกับบริเวณที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดื้อยาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสนใจที่จะหาลำดับเบสเฉพาะบริเวณยีที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาโดยเฉพาะค่ะโดยเราก็จะเพิ่มปริมาณของยีนเฉพาะส่วนที่ดื้อยานะคะโดยใช้เทคนิค multiplex PCR ค่ะเป็นการเพิ่มปริมาณยีนหลายๆยีนได้ในปฏิกิริยาในครั้งเดียวนะคะค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์ก็คือเราจะทำการเพิ่มปริมาณยีนด้วยเทคนิค multiplex PCR จากนั้นเนี่ยจะเอาไปตรวจสอบลำดับสารพันธุกรรมนะคะด้วยเทคนิค next generation sequencing แล้วก็จากนั้นเราก็จะมาตรวจดูผลค่ะโดยเทียบกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงแบบดั้งเดิมขอบเขตของการทำงานนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไพรเมอร์เพื่อเพิ่มปริมาณยีนค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการออกแบบ multiplex PCR นะคะเพื่อให้เพิ่มปริมาณยีนหลายๆยีนได้พร้อมกันค่ะจากนั้นก็นำไปทำ
นำไปเพิ่มปริมาณยีนแล้วก็นำไปเข้าสู่การหาลำดับนิวคลีโอไทด์โดยใช้ Illumina แพลตฟอร์มค่ะก็อันจะเป็นยีนทั้งหมดที่เราศึกษาในงานวิจัยนี้นะคะก็วิธีทำก็จะล้อเลียนตามกับขอบเขตนะคะโดยเริ่มจาก Primer Design ค่ะก็คือการออกแบบยีนนะคะการออกแบบ Primer นะคะ Primer คือลำดับนิวคลีโอไทด์ที่จำเพาะกับบริเวณยีนที่เราต้องการค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะออกแบบออกมาทั้งหมดตามยีนที่เราต้องการนี้นะคะโดยได้ลำดับของไพรเมอร์แสดงดังตารางค่ะได้ไพรเมอร์ทั้งหมด14คู่นะคะครอบคลุมยีนที่ดื้อยาทั้งหมด13ยีนค่ะขั้นต่อไปเราก็จะนำไพรเมอร์ที่ได้นะคะมาทำการเพิ่มปริมาณยีนด้วยเทคนิค Multiplex PCR ค่ะการ Vary เทคนิคนี้นะคะก็จะมีทั้งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกลุ่มไพรเมอร์ช่วงเวลา attention อุณหภูมิ annealing แล้วก็ความเข้มข้นของไพรเมอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลสุดท้ายนะคะคือ condition ที่เราออกแบบมาแล้วว่าเหมาะสมกับการใช้ในการเพิ่มปริมาณยีนหรือยาจากเชื้อวัณโรคค่ะอันนี้ก็จะเป็นปริมาณของสารต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้คือผลสุดท้ายค่ะเราสามารถจัดกลุ่มไพรเมอร์ได้เป็นทั้งหมด4กลุ่มนะคะเพื่อเพิ่มปริมาณยีนจำนวนทั้งหมด13ยีนได้พร้อมกันค่ะในการทดลองอันนี้โทษขอโทษค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นการหาเขาเรียกว่าลิมิตนะคะว่างานตัว PCR จะออกแบบเนี่ยสามารถตรวจได้ไวแค่ไหนก็คือมีเทมเพลตน้อยที่สุดเท่าไหร่ที่ผลของเราเนี่ยยังออกมาชัดเจนอยู่ก็คือที่ได้มาก็คืออยู่ที่40นาโนกรัมต่อไมโครลิตรค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณยีนเพื่อนำไปทำซีเควนซิ่งตามนี้นะคะจะเป็นผลของการเพิ่มปริมาณยีนจาก DNA นะคะที่เราสกัดได้จากเชื้อที่ได้จากผู้ป่วยจริงค่ะก็จะพบว่าไพรเมอร์ของเราใช้ได้จริงก็คือสามารถเพิ่มปริมาณได้ชัดเจนนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังทดลองโดยการที่เราทำ PCR โดยใช้ตัวอย่างเป็นเสมหะของผู้ป่วยโดยตรงก็คือสกัด DNA ออกมาจากเสมหะผู้ป่วยโดยตรงโดยไม่ผ่านการเพาะเลี้ยงเชื้อมาก่อนซึ่งเราก็พบว่าไพรเมอร์ของเราค่ะยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าตัว DNA ตัวนี้จะมีความบริสุทธิ์น้อยกว่า DNA ในกลุ่มแรกค่ะต่อมาก็จะเป็นการนำไปทำsequencing นะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างค่ะจาก PCR ที่เราได้ก็เอาไปทำ tagment ทำ library ต่างๆนะคะแล้วก็เอามาเข้าเครื่องที่ชื่อว่า Illumina ค่ะเมื่อเครื่องได้ทำการ sequence ออกมานะคะผลที่ได้ก็คือพบว่าเราพบ mutation นะคะอยู่ในทั้งหมด8ยีนที่เราทำการศึกษาแล้วก็ไม่พบเลยใน5ยีนค่ะเมื่อเอาผลมาเทียบกับอันนี้นะคะเป็นผลที่ได้จากการ sequencing ของเราแล้วก็อันนี้เป็นผลที่ได้จากเทคนิคการเพาะเลี้ยงแบบเก่านะคะอันนี้เป็นตำแหน่ง mutation ทั้งหมดที่เราพบในงานทดลองนี้ค่ะแล้วก็พบว่าผลนะคะถ้าเป็นเชื้อในกลุ่มยืดดื้อยาหลักเนี่ยผลจะตรงกันหมดแต่เราพบว่าจะผลจะไม่ตรงในเชื้อกลุ่มดื้อยากลุ่มสำรองนะคะซึ่งเมื่อเราขยายมาดูเนี่ยเราก็จะพบว่าสายพันธุ์จะมีเชื้ออยู่2ตัวนะคะที่ผลของทางด้าน sequencing กับทางด้านการเพาะเลี้ยงไม่ตรงกันซึ่งอันนี้เราคิดว่ามันเนื่องมาจากการที่อย่างตัวแรกค่ะเราพบการดื้อยาจากการเพาะเลี้ยงแต่เราไม่พบยีนดื้อยาเราคาดว่าเนื่องจากในการดื้อยาแบบการเพาะเลี้ยงนะคะมีการดื้อยาที่เปอร์เซ็นต์ต่ำเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราสับเขาเรียกว่าสับเชื้อนะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เชื้อที่ไม่ดื้อยาเนี่ยมีการเจริญบดบังเชื้อตัวที่ดื้อยาเมื่อเรานำตัวอย่างนั้นเนี่ยมาทำการซีเควนต์ก็เป็นไปได้ที่จะติดเอาเชื้อที่ไม่ดื้อยามาซีเควนต์ค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะไม่ดื้อยาในการเพาะเลี้ยงแต่กลับดื้อยาจากการตรวจสอบด้วยยีนนะคะซึ่งอันเนี้ยคือตำแหน่งดื้อยาเนี่ยค่ะมีงานวิจัยระบุไว้แล้วว่าเป็นการดื้อยาในระดับต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ที่เชื้อเนี่ยจะยังมีความไวต่อยาอยู่ค่ะค่ะก็สรุปผลนะคะก็คือเราสามารถออกแบบMultiplex PCR สำหรับเพิ่มปริมาณยีนดื้อยาทั้งหมด14ยีนนะคะเอ้ยทั้งหมด14ไพรเมอร์เพิ่มปริมาณยีนทั้งหมด13ยีนได้ค่ะแล้วก็นำมาตรวจสอบได้ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing ให้ผลนะคะที่ 90% ที่เหมือนกับเทคนิค
ดั้งเดิมค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามไหมคะกระดับไม่เลยจริงๆแล้วน่าสนใจมากเลยคือถ้าสมมติว่าตอนนี้เราเอาตัวอย่างมาจากไหนนะที่ทำทั้งหมดนี้อ๋อตัวอย่างต้องขอขอบคุณทางสถาบันวัณโรคด้วยยาศิริราชพยาบาลค่ะเป็นผู้เป็นลักษณะไหนอ่ะก็คือเป็น DNA มาแล้วก็คือที่หนูจับเป็น DNA มาแล้วค่ะก็จะแบ่งเป็น DNA ที่เราได้มาจากเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสที่แยกออกมาจากเสมหะผู้ป่วยกับ DNA ที่สกัดออกจากเสมหะผู้ป่วยโดยตรงโดยไม่ผ่านการขอเชื้อมาก่อนแต่เขาเป็นคนทำทั้งหมดใช่ค่ะแล้วทีนี้คือที่ผมสนใจก็คือว่าอย่างเอาเสมหะจากผู้ป่วยมาเป็นวิธีการที่ดีมากๆแล้วถ้ามันทำได้ใช่ค่ะแต่เนื่องจากว่ามันไม่บริสุทธิ์หมายความว่ามันมีเชื้อตัวอื่นใช่เชื้อชนิดหรือยังไงฮะอาจจะไม่ใช่เชื้อตัวอื่นค่ะแต่ในเสมหะเองก็อาจจะมีอาจจะเป็น DNA ของมนุษย์เองของผู้ป่วยเองก็อาจจะมีการปนเปื้อนมาในระหว่างการสกัด DNA ได้ค่ะแต่เนื่องจากว่าวิธีการ PCR มันก็จำเพาะเจาะจงดังนั้นมันก็จะไปดูเฉพาะยีนของวัณโรคเท่านั้นมันจำเพาะก็อาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของ PCR มั้ยคือมันใช่ค่ะแต่ทีนี้ในการทำปฏิกิริยาค่ะมันอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นการรบกวนนะคะถึงไพรเมอร์ไม่ไปจับกับตัวอื่นแต่มันก็อาจจะรบกวนทำให้การจับกับยีนเดิมของเราไม่ดีแบบเกิดการแข่งขันนั่นเลยใช่เป็นไปได้ใช่ค่ะนู่นโมเลกุลาร์ไบโอโลจิสต์ได้ค่ะรู้วิธีการสกัดที่บอกว่าจากเสมหะผู้ป่วยคือสกัดยังไงครับเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะสกัดยากอืมเป็นเหมือนทิชชูใช่อะไรอย่างเงี้ยสกัดยากไอ้ส่วนนี้ออกตัวก่อนว่าไม่ได้ทำเองนะเขาน้องก็ไม่ได้เขาเอามาจากศิริราชแต่ก็ที่เข้าใจวิธีทำของเขาก็คือจะเป็นการสกัดด้วยเบสร่วมกับการใช้เม็ดบีดปั่นค่ะเพื่อให้ตัวแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะแบบถ้าสกัดดีเอ็นเอจากเสมหะของผู้ป่วยมันน่าจะได้ปริมาณดีเอ็นเอน้อยมากเราเห็นที่น้องเขาใช้คือแบบอย่างน้อยคือ20นาโนกรัมแล้วว่าปริมาณดีเอ็นเอก็เลยไม่รู้ว่า20นาโนกรัมนี่ถือว่าใช่ไหมนาโนกรัมถือว่าลิมิตออฟดีเทคชั่นของดีเอ็นเอมันถือว่าเยอะไหม20นาโนกรัมนาโนกรัมก็คือไม่น้อยนะก็เยอะมันก็ไม่น้อยนะเพราะมันต้องสัก1นาโนกรัมเนาะประมาณ1นาโนกรัมแต่เสมหะส่วนใหญ่มันก็เป็นแมโครเฟจแล้วมันก็ไม่ค่อยมีนี้ป่ะถ้าเป็นแมโครเฟจมันก็ไม่ใช่ DNA ของนี่ไงมันก็อุดมไปด้วยแมโครเฟจของโฮสต์ไงของคนใช่มั้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็น DNA ของแบคทีเรียจริงๆก็ PCR เท่านั้นไม่งั้นแต่ว่า20นาโนกรัมนี่ก็คืออาจจะเป็นพูลของทั้ง DNA แบคทีเรียของมนุษย์ของทุกอย่างรวมกันที่เราเอามาทำงานวิจัยมีข้อจำกัดคือตัว DNA ที่สกัดได้จากเสมหะของเราเนี่ยมันไม่ได้ผ่านการทรีตหรือการแยกอะไรมาก่อนเลยคือมันเป็นขูดมาเลยโดยตรงเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้ผลมันอาจจะเราไม่สามารถระบุได้ว่าในขูด DNA จากเสมหะเนี่ยมีตัวเชื้อของเราอยู่เท่าไหร่กันแน่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะไปส่งผลอีกเพราะในการดูดเพื่อไปทำ PCR ค่ะปกติเราจะกำหนดให้ความเข้มข้นของเทมเพลตเราใกล้เคียงกันตลอดทุกการทำงานใช่ไหมคะงั้นเราจะพูดถึง limit of detection มันก็จะพูดยากเนาะเพราะว่าหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ sample ละคนละชุดกันเราก็ไม่รู้ว่าปริมาณ DNA ของไอ้อะไรนะของไม่แต่เดี๋ยวที่เธอใจเย็นๆเพราะว่าเขาประเด็นของงานวิจัยนี้ก็คือว่าหาพาร์เมอร์ได้แล้วก็มันก็ดีเทคได้ดังนั้นในสเต็ปต่อไปก็จะต้องเป็นเรื่องของ detection limit นั่นแหละแต่อีกอันนึงที่อาจจะสนใจเนาะอย่างปอเป็นฝาแฝดกับป่านอาจจะสนใจก็คือว่าการแยกอ่ะแยกเสมหะโดยใช้แผ่นสตริปอะไรง่ายๆที่มันดึงออกมาจากเฉพาะแบคทีเรียแล้วก็เอาแบคทีเรียเนี่ยมาเพิ่ม signal to noise โดยใช้ PCR อย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจเพราะเมื่อกี้ทำได้ง่ายมันต้องเป็นเทคนิคอะไรที่ง่ายๆที่แบบว่าคนไข้พอเสมหะมาแล้วปุ๊บแยกจุ่มๆสารละลาย 3-4 อันแล้วก็ได้มาเป็นแบคทีเรียเลยน่าสนใจเผื่อใครจะสนใจนะครับ โอเคเนาะเดี๋ยวเรามีเวลาน้อยหาขอบคุณมากครับผมมือให้น้องครั้งหนึ่งครับ